มิตรยอมรับครอบครัวมีปัญหาเป็นสาเหตุทำให้รับงานลิเกน้อยสูญเงินนับล้านต่อปีมิตรยอมรับครอบครัวมีปัญหาเป็นสาเหตุทำให้รับงานลิเกน้อยสูญเงินนับล้านต่อปีอิ่มตัวกับลิเกแล้วแต่ยังต้องรับงานเพื่อรักษาตัวตนเอาไว้ถ้าพูดถึงคณะลิเกชื่อดังคณะลิเกมิตรชัยต้องอยู่ในระดับต้นๆ ตลอดและยิ่งช่วงนี้กระแสลิเกฟีเวอร์มากคณะดังๆรับงานกันแน่นมากแต่ไม่ใช่สำหรับคณะมิตรชัยที่รับงานน้อยมากเพราะพี่น้องมีปัญหากันมายาวนานแก้ไม่ได้ล่าสุดได้เจอมิตรชัยน้องชายของเอชัยยามิตรชัยในงานครอบครูของบ.3เสียนที่ลาดหลุมแก้วผู้สื่อข่าวถึงได้ถามถึงประเด็นดังกล่าวมิตรยอมรับได้ข่าวว่าในบรรดาพี่น้องมีปัญหากันมายาวนานครอบครัวมิตรชัยเราเคยคุยกันไว้แล้วว่าถ้าพี่เอน้องแป้งและผมได้คิวพร้อมกันเราถึงจะรับงานลิกร่วมกันแต่ปัญหามันเกิดจากว่าคิวเราไม่ตรงกันหลายคนไม่รู้ว่าเดือนหนึ่งเราปฏิเสธงานเป็นสิบงานแต่ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสอื่นหรืองานอื่นๆก็มาหาเราเยอะถามว่าเสียดายไหมที่ต้องปฏิเสธงานลิเกต้องบอกว่าลิเกมันเป็นงานที่ส่งเรามาถึงทุกวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วว่าเรารับงานลิเกบ้างเพื่อรักษาความเป็นลิเกของเราเอาไว้และก็รักษางานประจำของเราไว้ด้วยเรียกว่าในเดือนหนึ่งเราก็พลาดเงินเป็นล้านเหมือนกันก็หลายอยู่ครับแล้วลูกน้องในคณะว่ายังไงบ้างที่เราไม่ได้รับงานเยอะอย่างลูกน้องในคณะเราให้เขาเป็นงานประจำด้วยแล้วทุกครั้งที่เรารับงานลิเกเราก็จ่ายเขาหนักมากนะเหมือนเรารับงานคืนหนึ่งเขาจะอยู่ได้5คืนเรารับงานน้อยแต่เรารับใหญ่จ่ายคุ้มลูกน้องก็จะไม่มีปัญหามิตรยอมรับระหว่างที่คณะเราไม่รับงานเราปล่อยให้ลูกน้องในคณะไปเล่นกับคณะอื่นไหมเดี๋ยวนี้ลิเกจะเปิดกว้างเขาไปเล่นกับคณะอื่นได้แต่ส่วนใหญ่ลูกน้องประจำของเราไม่ค่อยไปเล่นกับที่ไหนเพราะว่าทุกคนจะมีงานประจำด้วยลูกน้องบ้างคนในคณะก็เป็นครูแล้วด้วยพี่เอให้เป็นเงินเดือนให้สอนลิเกกับเด็กๆรุ่นใหม่ให้เขาได้มีวิชาติดตัวเราต้องตกลงเรื่องคิวกันใหม่เพราะว่าเม็ดเงินที่สูญไปมันก็เยอะเราเสียดายมานานแล้วจริงๆครอบครัวมิตรชัยสำหรับงานลิเกราก็อิ่มตัวกันมาหลายปีแล้วเวลาเล่นแต่ละครั้งเราก็พยายามเล่นให้คุ้มและถ้าเราไปไม่ครบจะมีปัญหาเราเลยรอให้ไปครบกัน3คนจริงๆเพราะว่าเจ้าภาพเขาจ่ายแพงแล้วเราอยากให้เขาคุ้มค่าที่สุดทุกครั้งที่เขาจ่ายเงินมาเขาจะไม่รู้สึกว่ามันแพงเลยเพราะว่ามันคุ้มจริงๆพอเราเห็นเม็ดเงินที่หายไปรู้สึกยังไงตัวพี่เอเขาก็มีงานประจำแป้งกับผมก็มีงานส่วนอื่นบ้างมันก็พอทดแทนกันได้แต่ว่ามันก็ใจหายแอนมิตรชัยหายไปไหนที่แอนติดสัญญาต่างประเทศที่แอนเขาจะได้แสดงกับพี่เอตอนนี้หลักๆ ก็เป็นพี่เอผมและน้องแป้งนอกจากนี้ก็เป็นทีมงานเด็กใหม่ๆการรับงานของครอบครัวมิตรชัยเราเปลี่ยนการรับงานเรารับน้อยแต่ก็ยังรับอยู่เรารับทีนึงเราก็รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อที่จะจ่ายให้กับลูกน้องเต็มที่เหมือนกันมิตรยอมรับตอนนี้กระแสลิเกฟีเวอร์มากๆนะผมดีใจด้วยจริงๆถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นกับคณะสอนรามน้ำเพชรตัวน้องแบงค์จะพูดตลอดเวลาไปออกรายการว่าพี่เอเป็นไอดอลซึ่งตอนนี้น้องประสบความสำเร็จมากผมก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนหลายคณะเขาฟีเวอร์แต่หันมาที่คณะมิตรชัยไม่ได้รับก็มันเคี้ยวหัวเราะแต่ก็ดีใจที่เราได้เห็นว่าถัดจากครอบครัวมิตรชัยมาก็มีคนที่จะประคองลิเกต่อตายตาหลับแล้วอยากจะสร้างตัวนางเอกลิเกเพิ่มให้กับคณะเราไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆลิกหลายคนที่เขาไปโลดแล่นกันบางคนก็เกิดจากบ้านมิตรชัยซึ่งเวลาที่เราได้ฝึกฝนเขาแล้วเราไม่เคยบอกว่าเขาต้องอยู่กับเราประจำเราอยากให้เขาไปโลดแล่นได้ไปหาประสบการณ์กลัวแม่ยกหายไปไหม
ไม่กลัวครับเราไปแสดงทุกครั้งรู้สึกว่ามีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นด้วยอย่างแป้งก็ไปขยายฐานแฟนจากการเป็นดาราผมด้วยพี่เอก็ยังมีงานหน้าจอดังนั้นเวลาไปเล่นลิกร่วมกันคนยังแน่นทุกครั้งเราก็ยังภูมิใจแฟนคลับเก่าก็ยังอยู่ผมดีใจนะเพราะว่าครอบครัวเราก็เหมือนจะเฟดตัวออกจากลิเกมาเกือบ10ปีแล้วแต่ชื่อยังติดอยู่ตลอดผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พี่เอเขาเหนื่อยมาตลอดทั้งชีวิตมันก็เลยรับงานเท่าที่ร่างกายไว้อย่างพี่เอแกก็บ่นว่าไม่ไหวแต่ไปเล่นทุกครั้งก็เต็มที่ครับควันหลงแฟนคอนเตือนใจฟูให้เต็มสิบเผยความลับสุดขี้ไว้ควันหลงแฟนคอนนักร้องสุดฮอตเตือนชิตพลที่เพิ่งผ่านแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรก2024 Ten First แฟนคอน 1001 in Bangkok ใจฟูกับความรักที่แฟนคลับมอบให้แย้มความลับสุดขี้ไว้หลังสร้างความประทับใจแบบเต็มสิบไปแล้วในแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรก2024 Ten First Fan Con 1001 in Bangkok เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคมที่ผ่านมาเตนและแฟนคลับสามารถทำให้10และ01กลายเป็นตัวเลขคู่กันที่ลงตัวที่สุดตลอดการอย่างแท้จริงนักร้องสุดฮอตเตนชิตพลลี้ชัยพรกุลเผยบทสัมภาษณ์สุดพิเศษที่บอกเล่าความประทับใจความตื่นเต้นกับการจัดแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรกรวมถึงกว่าจะมาเป็นมินิอัลบั้มชุดแรกเทนกลับมาบ้านเกิดครั้งนี้พร้อมกับแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรกของตัวเองในประเทศไทยรู้สึกอย่างไรต้องขอบคุณแฟนๆที่รักและให้โอกาสเตนได้เปิดแฟนคอนใหญ่คอนใหญ่แบบนี้ครับจะพยายามตั้งใจตอบแทนความรักครับกระแสตอบรับดีมากๆจนต้องเพิ่มรอบและได้สร้างสถิติใหม่สำหรับศิลปินชายเดี่ยวคนแรกของค่ายที่จัดแฟนคอนเดี่ยวณ Impact Arena ได้สำเร็จ2รอบและบัตรหมดเกลี้ยงทุกที่นั่งรู้สึกอย่างไรปรบมือให้กับตัวเองและแฟนๆด้วยครับฝึกซ้อมหนักมากเพื่องานนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นอย่างไรอยากให้คะแนนตัวเองเท่าใดจาก1ถึง10เตนเอา5ให้แฟนๆอีก5รวมกันเป็น10ครับในเรื่องการฝึกซ้อมบ่อยๆเตนชอบการฝึกซ้อมเพราะทำให้ตอนขึ้นเวทีจริงไม่รู้สึกกังวลครับล่าสุดเดบิวต์โซโล่อย่างเป็นทางการด้วยมินิอัลบั้มชุดแรกชื่อว่าเทนทำไมถึงตั้งชื่อนี้และอยากสื่อสารอะไรผ่านอัลบั้มนี้ตอนแรกมีหลายชื่อเหมือนกันครับอย่างไว้แชเมเลออนเพราะว่าอยากจะทดลองกับตัวเองว่าเป็นคนยังไงครับคุยไปคุยมาก็ทำไมถึงไม่ใช้ชื่อเทนเลยเพราะว่าชื่อก็ดูมีอะไรงั้นใช้ชื่อนี้แล้วแยกออกมาเป็นหลายๆคาแรคเตอร์แนะนำเพลงไตเติ้ลไนท์วอล์กเกอร์ไนท์วอล์กเกอร์เป็นเพลงแนวป๊อปแดนซ์ครับถ้าได้ฟังจะมีทั้งอัพบีทและเมโลดี้ในการท็อปไลน์ของเพลงมีเสน่ห์มากเลยครับทุกคนเวลาดูไนท์วอล์กเกอร์จะรู้สึกเต้นครับนอกจากเพลงไตเติ้ลก็มีปล่อยชาเลนจ์เพลงอื่นๆในอัลบั้มเช่นกันออกไอเดียเองไหมรอบนี้ก็มี3ชาเลนจ์ครับแต่ละเพลงที่เราทำชาเลนจ์จะเอาไปให้กับคนที่เหมาะกับชาเลนจ์นั้นไม่ก็ส่ง3เพลงไปให้เขาเลือกเลยเพราะรู้ว่าบางครั้งชาเลนจ์ก็ยากใช่ไหมครับบางคนก็อยากทำชาเลนจ์ที่ตัวเองอยากทำก็เลยส่งไป3อันถ้าคิดว่าตัวเองเซ็กซี่มีเสน่ห์ให้ใช้วอเตอร์นะครับถ้าคิดว่าตัวเองน่ารักให้ใช้ไลฟ์วิดยูครับแล้วถ้าทุกคนคิดว่าทุกคนมีด้านที่ไม่มีใครรู้ให้ใช้ไนท์วอล์กเกอร์เลยครับเตนได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวเลขที่สมบูรณ์แบบของ NCT และเวฟในอนาคตมีอะไรที่อยากแสดงให้สมกับที่ได้รับการยกย่องแบบนี้อยากพัฒนาเรื่องการเต้นการร้องและเรื่องการอยู่บนเวทีให้มากขึ้นครับมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้โชว์อีกเยอะเวลามอนิเตอร์ตัวเองรู้สึกว่าด้านนี้น่าจะพัฒนามากขึ้นเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดของเตนได้
มีคอนเซปต์ใหม่ๆที่กำลังแอบเก็บอยู่ครับสมาชิกในวงมีพูดถึงผลงานหรือให้กำลังใจอย่างไรบ้างทุกคนให้กำลังใจครับอย่างมาร์คหยางและพี่แทยงก็ส่งมาว่าชอบเพลงดีชอบการแสดงครับอย่างแจยอนตอนที่ฟังเพลง Shadow เขาก็บอกว่าเพลงนี้เหมาะกับพี่มากเลยทุกการเติบโตทำให้ได้ค้นพบอะไรใหม่ๆในตัวเองบ้างไหมน่าจะเรื่องเทคนิคในการร้องเพลงการเต้นสีหน้าและที่มากสุดคือตอนแรกเป็นเด็กที่อายหน่อยไม่กล้าแสดงออกบางครั้งดูบนเวทีเหมือนกล้าแสดงออกแต่เอาจริงๆที่อายมากแต่ช่วงนี้พยายามไม่คิดเยอะอยู่บนเวทีเอาสนุกกับเวทีจริงๆไม่ต้องคิดว่าจะผิดพลาดใส่ไปเต็มที่เลยไม่มีใครเพอร์เฟกต์ 100% อยู่แล้วเต็มที่เต็ม10ครับสิ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจที่สุดในช่วงนี้ก่อนอื่นเลยกล่องเสียงของแฟนๆและความรักที่แฟนๆมอบให้ออกโซโล่อัลบั้มรอบนี้เตนมีความกังวลเยอะมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ออกอัลบั้มเดี่ยวเลยรู้สึกกังวลแต่แฟนๆชาวไทยและต่างชาติให้การสนับสนุนเยอะมากอยากจะบอกว่าขอบคุณมากครับภูมิใจในตัวทุกคนมากครับเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดมาไม่นานอยากให้แชร์โมเมนต์ของวันเกิดปีนี้วันเกิดทำงานครับวันเกิดปีนี้เราคุยกับทีมทุกคนว่าโอเคครั้งนี้เราทำอะไรกันเยอะๆดีกว่าแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้อยู่กับเมมเบอร์แต่ว่าตอนทำงานอยู่ดีๆน้องๆแดนเซอร์มาเซอร์ไพรส์ครับเอาเค้กมาให้มีของขวัญอย่างรองเท้าที่เขียนว่าทีม10แบบนี้ครับและเมมเบอร์ก็ส่งข้อความมาว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะรอบนี้พี่ยุ่งก็เลยน่าเสียดายที่ไม่ได้สนุกด้วยกันว่างๆเดี๋ยวมาทำดีเลย์ปาร์ตี้กันทุกๆผลงานได้เปลี่ยนคอนเซปต์และสไตล์ไปเรื่อยๆอยากทราบว่าเป็นความตั้งใจของเตนไหมที่อยากจะเปลี่ยนคอนเซปต์ไปเรื่อยๆและมีวิธีจัดการกับแต่ละคอนเซปต์อย่างไรเอาจริงๆแฟนๆอาจจะรู้ว่าเตนค่อนข้างเป็นคนเบื่อง่ายอยากจะทำอะไรที่ใหม่ตลอดเวลาทำแล้วรู้สึกตื่นเต้นเรื่องแนวเพลงด้วยคอนเซปต์เวลาเล่นโทรศัพท์หรือคุยกับเพื่อนทีมงานคุยไปคุยมาแล้วเจออะไรที่สามารถพัฒนาต่อได้จะเก็บไว้ก่อนแล้วพอเริ่มทำจริงๆเราก็จะมาคุยกันว่าเราจะขยายคอนเซปต์นี้ให้มันกว้างขึ้นอย่างไรสุดท้ายนี้อยากให้บอกอะไรถึงแฟนๆที่รอคอยรักและสนับสนุนฝากอัลบั้ม The 1 Stone Minic อัลบั้ม10และขอบคุณทุกคนที่ติดตามให้ความรักกับเตนเสมอรอบนี้ถึงเวลาแล้วเรามาเริ่มต้นด้วยกันใหม่อยากให้ทุกคนสนุกกับเตนทั้งตอนนี้และในอนาคตอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงเราเจอกันไม่ได้ใช่ไหมครับขอให้ดูแลสุขภาพมีความสุขมากๆแล้วเรามาเจอกันใหม่ๆนะคะขอบคุณครับ Bạn thấy mới cho